เราจงร่วมใจกันชู3นิ้วเคารพธงชาติสังคมจะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ดีและคุณมาชู3นิ้วเพื่อที่ถูกแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะกรณีกลุ่ม3นิ้วออกมาชูสัญลักษณ์ขณะร้องเพลงชาติไทยซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกเป็นกังวลกับพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเป็นการแสดงออกได้ชัดนะคะว่าเป็นการไม่ให้เกียรติบรรพบุรุษของชนชาติไทยล่าสุดค่ะลุงผมยาวได้ออกมาอัดคลิปนะคะพูดถึงประโยชน์อะไรในการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวของกลุ่ม3นิ้วพร้อมทั้งดึงสติเด็กยุคใหม่ไว้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจึงร่วมใจกันชู3นิ้วเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของประชาชนไทยคลิปการแสดงออกของเหล่าเด็ก3นิ้วต่อการเคารพเพลงชาติไทยคลิปนี้ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจและมองไม่เห็นประโยชน์ของการชู3นิ้วขณะร้องเพลงชาติไทยทั้งที่เพลงนี้ควรจะเป็นเพลงที่ทำให้เยาวชนรุ่นหลังตระหนักในการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยผู้ใช้โซเชียลที่ชื่ออ้อนสุวรรณัตได้พูดถึงคลิปดังกล่าวว่ามองไม่เห็นอนาคตความเจริญของประเทศชาติซึ่งเพลงชาติแต่งมาเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยแล้วจะมาชู3นิ้วเพื่ออะไรจะมาบอกว่าเป็นประชาชนคนไทยคุณก็ไม่เคยไปรบกับเขาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจึงร่วมใจกันชู3นิ้วเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของประชาชนไทยทุกคนรู้สึกไงกับสิ่งนี้ครับเลื่อนคลิปไปเจอแต่ในแต่ละวันครับมีแต่แย่ๆนะครับไม่มีอะไรที่จะเจริญก้าวหน้าได้จริงๆเลยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเจริญเหมือนพวกคุณนะแต่คือมองอนาคตได้ง่ายครับว่าองค์ประกอบรวมของความเจริญนะคือคนในสังคมนี่แหละรู้ไหมว่าเพลงชาติเนี่ยครับแต่งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทยนี้ไว้ครับให้เรามีแผ่นดินนี้อยู่ทุกท่านทุกคนครับแล้วคุณมาชู3นิ้วเพื่อมันได้อะไร ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ครับจะมาบอกว่าเป็นประชาชนชาวไทยเหรอคุณก็ไม่ได้ไปลบกับเขานะครับและเจ้าของคลิปยังมองว่าเด็กสมัยนี้ป่วยทำให้สังคมสมัยนี้เริ่มดูแย่อยากให้มีคนดีๆเข้ามาพัฒนาสังคมอย่างจริงจังสังคมไทยจะได้น่าอยู่มากขึ้นไม่ใช่เอะอะจะหาข้อแก้ต่างจะแยกแผ่นดินอย่างเดียวการที่จะเดินหน้าประเทศไปได้ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันสังคมจะเดินหน้าประเทศได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือกันคือมันไม่คำว่าบรรพบุรุษก็คือบรรพบุรุษสื่อถึงคนสมัยก่อนไม่ใช่ประชาชนตอนนี้นั่นแหละครับคือเด็กสมัยนี้เริ่มป่วยหมดแล้วนะสมองอีกคนนึงก็โอ้โดน112โอ้ยไม่มีใครมาสนใจเหลือเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยไปสนใจเขาหน่อยก็ได้นะครับคือจะให้สนใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ครับสังคมมันก็ต้องมีดีและแย่ผสมกันผมแบบเข้าใจดีเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยเริ่มแย่นะครับโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มแย่หมดแล้วขอให้มีคนดีๆแบบเพื่อพัฒนาบ้านเมืองสักทีหนึ่งนะครับสังคมมันจะได้น่าอยู่ไม่ใช่แบบเอะอะฮะนี่โหหาข้อแก้ต่างแต่แยกแผ่นดินอย่างเดียวเลยจะไล่กันออกจากประเทศอย่างเดียวเลยแต่ละคนโอ้โหนู่นก็สลิมนี่ก็สามกี่ผมแบบโอ้โหงงไปหมดหนึ่งเดียวกันนะทุกคนลืมไปแล้วใช่ไหมครับว่าการที่จะเดินหน้าประเทศไปได้นะครับคือต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทุกคนมีความสำคัญในประเทศหมดนะครับสังคมจะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนหรือทุกคนเนี่ยที่ทำหน้าที่ให้มันดีอย่างเช่นทิ้งขยะนะครับ
ทุกวันนี้ผมยังเห็นทิ้งเกลื่อนเมืองอยู่เลยคนที่เก็บคือใครครับเทศบาลครับเก็บกวาดขยะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วครับแต่เด็กพวกนี้เรียกร้องเดียวครับขอความเจริญครับคืออะไรครับมองเห็นความเจริญยังไงครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store